ังคงพูดคุยนะคะกับทั้ง4คนกันอยู่มาครบอย่างนะอีกคนนึงชวบชวบห้องน้ำใช่ไหมใช่ห้องน้ำ1คนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาคุยกันก่อนนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหนกันแล้วอ๋อบอกว่าจะมาพูดถึงผลงานใช่ทั้ง4คนใครจะเริ่มก่อนดีพี่มาที่มาก่อนก็ได้เราก็ยังอยู่ไม่ครบกันอะไรโอเคโอเคตอนนี้นะซิงเกิลก่อนรู้ป่ะขอเพลงเยอะมากไม่มีพรุ่งนี้กับนาชิงเงียบงานครับเลิศมากโอ้ยขอบคุณครับจริงแล้วตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดเลยนะคะดับไฟด้วยน้ำมันครับซิงเกิลล่าสุดนี่เห็นเปิดไปตอนต้นชั่วโมงใช่ป่ะครับใช่ใช่เป็นเป็น2เพลงที่แล้วไม่มีพรุ่งนี้กับนาชิงเงียบงานเนี่ยอยู่ในอัลบั้ม The Winners Project นะครับเป็นรวมแชมป์เอฟแต่ครั้งเนี้ยเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ของนัทชื่อว่า361องศานัทศักดาธรครับชื่ออัลบั้มค่ะ แต่ว่าให้รู้จักกันมากขึ้นมากกว่า360องศาที่คุณเคยสัมผัสอะไรอย่างงี้ดับไฟด้วยน้ำมันดับไฟด้วยน้ำมันเพลงนี้มีส่วนร่วมอะไรบ้างมันเป็นในเชิงแบบว่าประชุมกันเรื่องเนื้อร้องมากกว่าครับของนัทนะไม่ได้ลงมือทำทำนองเองหรืออะไรอย่างในเพลงไม่มีพรุ่งนี้ตอนนั้นครับอย่างงี้ก็คุยกับทีมเพลงกว่าเราจะตกลงว่าเอาเนื้อนี้เพราะนี่เนื้อนี้เปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันที่3ครับถึงจะแบบว่าเอ้ยอันนี้แหละโอเคพอใจอยากจะปล่อยให้คนฟังแล้วความหมายมันเป็นไงอ่ะอะไรครับความหมายของเพลงความหมายเนี่ยเป็นพูดถึงความสัมพันธ์ของคน2คนที่มันก็จบไปแล้วแล้วก็คือเราเนี่ยยังมีความรู้สึกให้เขาอยู่มันยังมีอะไรที่แบบว่าคุกรุ่นอยู่ในใจนะครับแล้วเขาก็ยังมาทำดียังมาห่วงใยเราอยู่อะไรเงี้ยครับมันเลยทำใหไอ้สิ่งที่มันอยู่ในใจแทนที่มันจะจบไปอย่างเงี้ยมันกลับยิ่งลุกลามขึ้นมามันเหมือนถูกน้ำมันราดรถลงไปในใจอะไรเงี้ยไฟมันก็แบบว่าพุ่งพ่านมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าเนี่ยเนื้อเพลงมันก็มีบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงไหนมีแต่เป็นช่วงนะซาวด์เอฟเฟกต์เยอะมากนะจริงหรอแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เลิกกันหรอกนะถ้าคนที่มีความรักทุกคนอ่ะแค่สมมติเรารักใครสักคนเขาไม่ได้รักเราแต่เขามาทำดีกับเราแค่นี้มันก็รู้สึกว่าเราข้ามใจยากแล้วเราอาจจะไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนไม่เคยเลิกกันอะไรเงี้ยแต่คนที่มาทำดีกับเรามันยิ่งทำให้อะไรมันยากสำหรับเราเนาะใจอ่อนเลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเลยร้องยากไหมคะเพลงนี้ร้องยากไหมร้องยากครับเพราะว่ามันจะมีจังหวะแบบค่อนข้างหนืดๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องคุมอารมณ์ถ่ายทอดอารมณ์ที่มันบอกว่าเจ็บปวดเศร้าออกไปด้วยอย่างเงี้ยบาดลึกลองได้ไหมลองได้ไหมเอาไทยท่อนฮุกไปกันนะครับบอกเลยว่าความสงสารมันเหมือนน้ำมันราดรถกองไฟต้องการให้ฉันทำใจก็สมควรไปให้ห่างกันห่วงใยใจดีเกินไปยิ่งเหมือนว่าทำไงไฟในใจยิ่งลุกลามฉันก็ร้องจริงๆมีรักก็ปล่อยฉันไปวู้ yeah ว้าวประมาณนั้นครับไม่ต้องเปิดซาวด์ค่ะเดี๋ยวทำให้พี่ขอบคุณมากไม่ได้เลยจีเดียอ้าขอบคุณนัดด้วยนะคะก็ครับฝากไว้ด้วยนะเพลงนี้นะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวมีออกสัปดาห์นี้แล้วด้วยครับอ๋อสัปดาห์นี้ใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ระบุไหมน่าจะวันจันทร์เนี่ยครับติดตามได้นะนางเอก MV เป็นใครอ่ะอะไรนะครับนางเอก MV อ่ะนางเอก MV เป็นนักแสดงโฆษณาและเป็นนักแสดงที่เพิ่งเซ็นกับค่ายโพลีพลัสชื่อน้องตูนพีรนุชครับอาจจะยังไม่คุ้นหน้ากันเท่าไหร่แต่ดูเดี๋ยวจะคุ้นกันใน MV ของนัทนี่แหละโอเคขอบคุณนัทด้วยอ้าวมาถึง3สาวค่ะโอ้โหเสียงสดใสมาก ขออีกรอบได้ไหมสมาชิกมีใครบ้างนะสวัสดีค่ะพวกเราลาซิสตาค่ะแอนค่ะพิงเจ้าแทบบี้ค่ะแอนพิงค์แทบบี้ครับผมใครเป็นพี่ใหญ่พิงค์ค่ะพี่พิงค์เป็นพี่ใหญ่ค่ะรีบตอบก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะปิดปากหนูค่ะไม่หรอกไม่หรอกแต่น่ารักนะยังน่ารักยังน่าเด็กอยู่จ้าคนจริงใหม่หน้าอ่อนเนาะเลิศถูกค่ะแม่นแล้วอ่ะไปไงมาไงถึงมารวมตัวกันได้3คนก็ไม่ปล่อยมุกกับผู้คนจริงแล้วก็มีการเหมือนออดิชั่นนะคะก็มีการคัดเลือกมาเบื้องต้นแล้วก็พวกเราเป็น3คนที่เสียงลงตัวแล้วก็ผสมผสานกันดีสุดใกล้กันใช่ก็มีความรักในการร้องเพลงมุ่งมั่นกับการร้องเพลงเหมือนกันจริตใกล้กันมากจริตอะไรจริตมันเหมาะกันพอดีเหมาะ
กันพอดีจับเด๊ะมันปะกันพอดีเอออันนี้สอนมาหรือเปล่าพยายามจะพูดทุกคนพยายามจะพูดภาษาเหนือค่ะสนุกดีภาษาเหนือจะพูดว่าจะอู้บ่จ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาบ่อยๆสิเดี๋ยวอู้จ้างอย่าชวนนะคะขออยู่เลยล่ะอยากให้มาบ่อยๆอยากได้ฟังเพลงตัวเองในคืนนี้บ่อยๆอันแน่อันแน่แน่นอนอยู่แล้วขอบคุณเจ้าเจ้านะคะทำงานร่วมกันมีปัญหากันบ้างหรือเปล่าคะก็คิดเลยหนูก็มีปัญหานิดหน่อยค่ะนิดยอมรับเลยว่าทำงานกับวงนี้หนูเครียดมากจริงด้วยเรื่องเวลาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเตี้ยที่สุดไม่หรอกแหมก็ค่ะถามว่ามีปัญหาไหมหรอปัญหามันก็มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมันเขาเรียกว่าไม่ใช่ปัญหาดีกว่าเป็นอุปสรรคในการในการที่ทำให้เราโตขึ้นในการทำงานดีกว่าก็ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากพวกเราสามคนหรอกค่ะจะเกิดจากความแบบว่าท้อท้อถอยๆกันมากเพราะว่ากว่าที่เราจะกว่าที่เราจะมีซิงเกิลเนาะก็ปีหนึ่งอะค่ะปีนึงเลยเหรอใช่ค่ะก็นานมากที่บอกปัญหาก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นความรู้สึกว่าบางทีมันท้อลงไปแต่โชคดีที่อยู่ด้วยกัน3คนมันก็เลยไม่ถอยอะเนาะช่วยกันดันขึ้นมาให้กำลังใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันโอเคแล้วก็ซิงเกิลที่1ปีเต็มนี้ชื่อเพลงอะไรคะคนไม่ดีต้องมีสักคนค่ะเดี๋ยวนะคนไม่ดีต้องหมายความว่าไงอ่ะใส่ละซี่หมายความว่าคนสมัยนี้เวลาคบกันนึกออกมั้ยคะเขาจะกลัวการที่จะบอกเลิกเพราะว่าคนที่บอกเลิกจะกลายเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเขาไม่รักเราเราก็จะเป็นคนบอกเลิกเองก็ได้เพราะว่าเราจะยอมเป็นคนไม่ดีเองค่ะบางทีคนเรามันไม่จำเป็นว่าต้องมีความรักเท่านั้นถึงจะชีวิตสมบูรณ์นะคะบางทีเราเจอคนไม่ดีไม่อยากให้แบบไปจมอยู่กับความทรมานนั้นเราอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีกว่านั้นก็ได้ อยากให้เห็นคุณค่าของตัวเองและกล้าตัดสินใจที่จะบอกเลิกเขาไปเห็นคุณค่าตัวเองดีกว่าที่จะแคร์ว่าคนอื่นโดนมองเราจะโดนมองว่าดีหรือไม่ดีซึ่งแทบว่าน่าจะเราเป็นตัวเองเราน่าจะรู้จักตัวเองว่าแบบอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าความสัมพันธ์มันอึดอัดมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ยอมเป็นคนไม่ดีก็ได้เลิกเถอะ อย่างนั้นละค่ะนั่นคือความหมายของเพลงค่ะเจอกับตัวเองกันบ้างหรือยังคะนี่ซับเทคมากโผล่มาเลยขอปล่อยคำตอบนี้ไปด้วยเสียงเมื่อกี้ละค่ะมีบ้างประปรายตีความเองนะคะคือเพลงนี้ออกมาก็ด้วยประสบการณ์ชีวิตของเราทั้ง3คนรวมยอดกันเป็นในเพลงนี้ค่ะก็เคยแบบเหมือน1ปีเนี้ยเราเหมือนหาตัวตนกันมาตลอดนะคะจนช่วง4เดือนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เจอกับพี่แม็กอะคาเปล่า7คนจริงใหม่อ๋อจ้าพี่แม็กเขาก็เหมือนเข้ามาคุยกับเราแล้วก็เราก็แชร์เรื่องราวในชีวิตเขาก็เห็นว่าเรามีความเป็นผู้หญิงที่กล้าตัดสินใจนะแบบมีความแบบเห็นคุณค่าในตัวเองสูงอยู่ได้ยืนได้ลำแข้งตัวเองได้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรที่แบบพอมีกิมมิคพี่แม็กเขาก็มาเขียนเป็นคนไม่ดีต้องมีสักคนอยากฟังอ่ะลองฟังได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเยี่ยมเอายังโอเคค่ะให้ใครใครมองฉันไม่ดีเป็นคนจะทิ้งเธอไปเท่านั้นก็พอชีวิตของเธอจะได้ไม่ต้องมารออะไรกับคนอย่างฉันยอมรับความจริงสักทีได้ไหมว่าเธอไม่รักกันไม่ต้องซื้อเวลาไม่ต้องยื้ออะไรก็จะรู้ถ้ามีคำตอบในใจอย่าให้มันต้องเจ็บกว่านี้ขอบคุณสำหรับซาวด์เอฟเฟกต์พี่เขาบอกว่าตอนร้องก็ดีนะแต่ซาวด์เอฟเฟกต์ไม่ค่อยร้องบีก็ได้เพราะมากขอบคุณค่ะเหมือนฟังจากเทปเหมือนฟังจากซีดีเลยนะคะเพราะจริงๆจริงๆจริงๆจะเพราะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวมีให้ฟังเดี๋ยวผู้ฟังได้ฟังกันแน่นอนนะคะน่ารักกันมากเลยทั้งลาซิสต้าแล้วก็นัทเองนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าใกล้จะหมดเวลาให้แต่ละคนฝากผลงานแล้วก็ฝากถึง AF พรุ่งนี้ด้วยนะคะค่ะครับผมอย่างสำหรับนั้นนะก็ฝากซิงเกิลใหม่นะครับดับไฟด้วยน้ำมันที่เมื่อกี้บอกว่า MV จะออกวันจันทร์นี้แล้วนะครับก็รอติดตามกันนะครับส่วนใครที่มีความฝันก็อย่าลืมเสาร์อาทิตย์นี้ไปเจอกันที่
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วนะครับค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปที่ห้องบ้านลาตองไปโชว์ความสามารถของคุณให้เต็มที่แล้วเจอกันครับค่ะส่วนลาชิสต้าก็ขอฝากซิงเกิลแรกนะคะเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนค่ะอยากให้เจ้าเหนือช่วยเปิดใจลองฟังดูนะคะถ้าชอบขอพี่ๆมาเยอะๆเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะมีซิงเกิลใหม่ต่อไปในช่วงเดือนมิถุนาค่ะต้นมิถุนาค่ะใช่ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเข้าไปที่ www.facebook.com ค่ะแล้วก็ /lasistafans เติม s ค่ะแต่ถ้าเกิดเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนนี่คือ MV ปล่อยมาแล้วนะคะยังไงก็ไปติดตามดูกันได้ใน www.truemusic.com ค่ะใช่ค่ะมีทั้งเพลงของลาซิซ่าและเพลงพี่นัทด้วยดับไฟด้วยน้ำมันค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะใครที่อยากจะเจอพบกับพวกเรานะคะตัวเป็นๆพร้อมพูดคุยแล้วก็ฟังเพลงที่พวกเราอยากจะร้องให้ฟังนะคะก็ไปเจอกันได้ค่ะประมาณ5โมงกำลังจะถึงแล้วค่ะ5โมงเย็นวันนี้นะคะที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตค่ะแล้วก็ถ้าพลาดวันนี้พรุ่งนี้ยังไปเจอกันได้อีกนะคะ5โมงเย็นค่ะที่เซ็นทรัลกาสุนแก้วห้าโมงเหมือนกันค่ะมากันเยอะๆนะคะเจ้าจ้าไปเจอกันได้นะคะที่กาสวนแก้วก็แล้วกันนะสำหรับใครที่มีความฝันแล้วก็อยากจะตามหาฝันเหมือนทั้ง4คนในวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากทั้ง4คนนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขสำหรับการร้องเพลงตอน5โมงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่าลืมไปเจอกันก็แล้วกันนะคะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่